หมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ